สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลง Dancing ของโมเมสกี้เทียนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ B flat นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยตอนแรกนะครับเป็นช่วงแรกสุดเลยจะเป็นที่มีกีตาร์อย่างเดียวแล้วมีกองแล้วก็มีกีตาร์ตามมานะครับก็คือจับเหมือนคอร์ด D minor นะครับเหมือน D minor คอร์ดท่าแต่คราวนี้มีการเอานิ้วก้อย hammer on ลงไปนะครับในช่วงแรกตอนแรกเป็นจับเหมือน D minor 7ครับยังไม่มีนิ้วก้อยนะครับแล้วคราวนี้ก็มี hammer on ลงไปนะครับที่นิ้วก้อยที่สาย3ช่องที่7นะครับแล้วก็ทุกจังหวะทุกหัวจังหวะนะครับจะเป็นยังไม่กดนิ้วก้อยแล้วค่อยกดนิ้วก้อยก่อนแล้วก็เล่นนิ้วก้อยเต็มจังหวะนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับในช่วงแรกพอมาจะเป็นเมโลดี้ครับนิ้วนางเนี่ยอยู่ที่สาย2ช่องที่13นิ้วชี้อยู่ที่สาย1ช่องที่10ครับนะครับแล้วก็เล่นสลับไปสลับมาโดยเล่นที่สาย2ก่อนแล้วก็จบประโยคด้วยตูตื้อก็คือสาย1ช่องที่13นะครับแล้วก็พอมารอบที่2เนี่ยจะเป็นสาย1ช่องที่เปลี่ยนเป็นสาย1ช่องที่15นะครับก็เอาใหม่ช้าๆนะครับจะเป็นอย่างนี้รอบที่2พอรอบที่3เนี่ยเล่นเหมือนรอบแรกเลยครับแล้วรอบต่อมารอบที่4นะครับจะเป็นก็เล่นเหมือนเดิมครับเปลี่ยน3โน้ตสุดท้ายตอนจบจะเป็นสาย2ช่องที่11 13 11นะครับชุดสุดท้ายจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นตั้งแต่อินโทรแรกๆตั้งแต่แรกช้าๆให้ดูนะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ